ประสบการณ์ครั้งแรกก็คือตอนประมาณปี2006ไปแสดงงานที่นิวยอร์กนะครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกจริงๆที่ได้มีโอกาสได้แสดงต่างประเทศโดยที่ตัวเองไปพร้อมกับงานมีความสนุกตื่นเต้นแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของการนำงานไปแสดงในที่ต่างๆที่แกรี่จัดให้แล้วก็ถ้าไปต่างประเทศนี่เราก็มีถ้าไปด้วยตัวเองก็จะมีที่สิงคโปร์มีแสดงเดี่ยวที่สิงคโปร์แล้วก็มีงานที่เอางานชิ้นนี้ไปแสดงกับแอนดี้วอร์ฮอลของจริงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่ผ่านมานะครับครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับมีเป็นการได้รับคัดเลือกจากเขาคัดจากศิลปินในเอเชียเนี่ยเพียงไม่มีคนที่จะได้รับเลือกมาแสดงงานคู่กับงานจริงของแอนดี้วอร์ฮอลที่จัดแสดงขึ้นที่สิงคโปร์ในมิวเซียมของมาริอานาเบย์แซนนะครับชิ้นนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะภาคภูมิใจแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนไม่เคยแสดงที่เมืองไทยหลังจากนั้นอีกเลยนับเวลา10ปีนะครับสำหรับงานชิ้นพิเศษชิ้นนี้ครับสำหรับงานในแต่ละยุคเริ่มแต่ยุคแรกๆนะครับมันจะเป็นลักษณะของการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมเก่าและใหม่ซึ่งผมสนใจมากๆเลยตอนนั้นนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับความแปลกใหม่ในยุคที่ตอนนั้นผมค่อนข้างจะจริงๆแล้วค่อนข้างจะเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมนิดหน่อยพอมีอะไรเข้ามากระทบก็มีความรู้สึกคือมันมีคนทำนะเกี่ยวกับเรื่องการลุกลามทางวัฒนธรรมแต่ของผมเนี่ยเน้นเรื่องการปะทะเลยเข้าปะทะเลยแล้วชัดเจนก็คือระหว่างสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ถ้ามาเจอกันถ้าเขายังไม่เข้าใจกันเขาจะเกิดการเป็นปฏิปักษ์แย่งชิงยึดชิ้นนี้ก็เป็นที่มาของการทำงานในยุคนั้นเป็นการมีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการนำเอาตัวละครโบราณของไทยโดยแทนค่าของวรรณกรรมทางรามเกียรติ์นะฮะยักษ์ที่มีความแข็งแรงแต่ก็อาจจะพลาดพลั้งเพียงความสู้กับสิ่งที่เขาเป็นฮีโร่หรือเป็นตัวละครจากต่างตะวันตกที่มันมีความแข็งแรงกว่าเราอ่อนละทัวร์เลยสู้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยจนมาถึงงานในยุคที่2ตอนนั้นผมทำเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอาไอคอนของต่างประเทศมาใช้เช่นมาริลีน มอนโรเอลวิส เพรสลีย์แล้วก็ยังมีลูกจะมีชาร์ลีย์ แชปปินมีอะไรพวกนี้นะฮะเอามาแสดงเพราะผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทำไมคนพวกนี้ถึงยืนยั้งยืนยงโดยการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพยัญการเขียนพยัญชนะอักขระที่เราคิดว่าอันนี้คือมหาเสน่ห์โดยหลวงพ่อต่างๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพยัญชนะนี้เป็นพยัญชนะของมาริลีน มอนโรซึ่งมีความมหาเสน่ห์สุดขีดเธอเจ้าเสน่ห์ขนาดนี้เนี่ยผมก็เลยมาใช้แล้วมาเปลี่ยนนะครับทำให้รู้สึกแบบเนี่ยมีความสากลในความเชื่อแบบไทยๆเอางั้นดีกว่าจนมาถึงยุคที่3จะเป็นลักษณะของการผสมผสานงานจิตรกรรมไทยกับงานของจิตรกรรมที่โด่งดังของตะวันตกเช่นไม่ว่าจะเป็นมอนเดรียนแอนดี้วอร์ฮอลปิกัสโซลอยแล้วก็โรเบิร์ตอีเลน่าอันนี้ยกตัวอย่างนะครับก็แต่ว่าเรานำมาผสมผสานเนี่ยไม่ได้อยู่ๆจับยัดใส่เข้าไปมันมีที่มาที่ไปอย่างเช่นถ้าเป็นเลิฟคำว่าเลิฟคือเรื่องความรักแต่ความรู้สึกของคำว่าเลิฟในความตีความของผมคือมันไม่ได้สวยงามอย่างเดียวก็ได้นี่นะมันถ้าเราเทียบกับวรรณคดีเช่นรามเกียรติ์เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้แย่งชิงมันลบมันเพื่อศักดิ์ศรีของผู้ชายโดยเอาผู้หญิงมาเป็นตัวประกันจริงๆชิงมาก็ได้แต่ไม่ง่ายต้องลบให้แตกหักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ดูแล้วเลิฟไม่จำเป็นต้องมีสะท้อนในแง่บวกอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งผมเอางานปิกัสโซมาใช้โดยเอาอาหารุมานซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าปิกัสโซนั้นค่อนข้างเจ้าชู้ส่วนหนุมานเรานี่ก็ใช้ได้เลยมีภรรยาถึง 5,600 คนก็มักจะเอางานนี้มาเปรียบเทียบบางทีเราบางคนคิดว่าเอางานจิตรกรรมแล้วยัดใส่เข้าไปแต่จริงๆไม่ใช่มันมีที่มาที่ไปจริงๆอย่างกรณีมอนเดียนก็คือ
มันเป็นเรื่องจารีตไทยก็มีจารีตใช่ไหมฮะบนเดียนเขาเป็นความเข่งคัดของลายเส้นทุกอย่างพอมาอยู่รวมกันแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะดึงเส้นของบอลเดียนนั่นคืออึดอัดตายแน่ๆเลยนะครับถ้าเราพูดถึงชิ้นนี้ก่อนแล้วกันฮะผมแทนมักจะแทนหนุมานเนี่ยแทนเรื่องทหารชิ้นนี้จะเป็นยุคที่ทำตอนช่วงที่มีการปฏิวัติใหม่ๆเรามักจะพูดว่าเหมือนเป็นฮีโร่เนาะแต่ว่าฮีโร่ในด้านมืดไหนผมจึงนำทั้งแบทแมนแล้วก็เจ้าโกสไรเดอร์มาอยู่เคียงข้างกันก็คือเหมือนเป็นฮีโร่แหละแต่จริงๆแล้ววิธีการของเขาที่ได้มาซึ่งความชอบธรรมอะไรบางอย่างเนี่ยจะคล้ายๆกันนะแบบก็อาจจะเทาๆดำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นยุคถัดมาเนี่ยผมเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทดลองที่จะนำงานของแต่ละยุคมารวมผสมรวมกันให้เกิดเป็นอย่างกรณีงานชิ้นนี้ให้เกิดเป็นหุ่นนิ่งใหม่โดยใช้เทคนิควิธีการของเขาเลยนะเช่นถ้าเป็นก็จะนูนโกแกงเป็นสีน้ำมันแล้วผสมอะคริลิกนี้ตัดเส้นเป็นการ์ตูนแต่มาอยู่รวมกันเป็นเกิดเป็นภาพใหม่แม้กระทั่งบรรยากาศนี่ก็เป็นของลูโซ่นะฮะแต่สิ่งนึงที่ความเป็นไทยในบ่งบอกถึงความเป็นผมคือการหยิบยกผมก็หยิบเลยหยิบองุ่นขึ้นมา1เม็ดหลังจากนั้นก็เริ่มทดลองในเรื่องนี้เป็นหุ่นนิ่งโดยจับแต่ละยุคแต่ละสมัยมารวมกันอยู่ในแจกันที่เป็นลายไทยนะฮะคือการทำงานแบบนี้เพื่อสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานหุ่นนิ่งมันเป็นพื้นฐานมันเหมือนวาดเส้นแล้วก็ค่อยมาเป็นหุ่นนิ่งเป็นพอร์ตเทรตเป็นแลนด์สเคปมันเหมือนกับการย้อนยุคอะไรแรกๆอ่ะแล้วมันน่าสนใจผมจึงเริ่มสนใจงานชุดหลังๆที่เป็นแบบนี้นะครับครับสำหรับงานชุดนี้มันเป็นลักษณะของการรวบรวมผลงานตั้งแต่20ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเกือบจะปัจจุบันในขณะนี้ซึ่งบางชิ้นเป็นชิ้นที่ไม่ได้แสดงในเมืองไทยแล้วก็บางชิ้นก็ถูกเก็บไว้และบางชิ้นถูกเอาจากต่างประเทศเพิ่งได้รับกลับมานี่เป็นโอกาสที่ดีที่สามารถที่จะรวบรวมงานชุดนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วซึ่งงานชุดนี้จะมีความหลากหลายบอกยุคและสมัยได้อย่างชัดเจนบางชิ้นเป็นชิ้นที่ได้รับเกียรติอย่างสูงไปแสดงในต่างประเทศหลายๆที่เลยนะครับซึ่งผมก็เก็บไว้แล้วก็ยังไม่เคยนำมาเสนอเลยผมขอเชิญชวนนะครับขอให้มาชมนิทรรศการชุดนี้ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ค่อนข้างจะพิเศษสำหรับผมเลยนะครับยังไงขอให้มาดูกันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ผมขอขอบคุณทาง Number One Gallery และคุณเอด้วยที่เล็งเห็นในสิ่งที่อยากจะนำมาเสนอเนี่ยไม่มีใครที่จะจัดรวมงานของผมตั้งแต่ยุคนี้จนถึงตั้งแต่ปี2002จนถึงปี2019นี้นะครับขอบคุณนั้นมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ผมอยากจะขอให้ทุกท่าน enjoy กับงานที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับ